สวัสดีครับสวัสดีกล้องหลักสวัสดีกล้องรองสวัสดีน้องๆสวัสดีพี่ๆสวัสดีคุณป้าสวัสดีคุณอาสวัสดีคุณน้าสวัสดีย่ายายนะฮะทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การพี่เต๋อและน้องๆของเขาและมาถึง EP ที่6แล้วนะครับวันนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมไปศึกษามานิดนึงละนั่นก็คือการทำผ้ามัดย้อมนั่นเองครับซึ่งในฐานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับหนึ่งของผ้ามัดย้อมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำผ้ามัดย้อมการอุปกรณ์ก็จะเห็นอยู่ข้างหน้าครับแต่ว่าเนื่องจากว่ากิจกรรมที่เราทำเป็นผ้ามัดย้อมเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราต้องเชิญแขกรับเชิญนะที่เป็นน้องที่มีความแบบเชี่ยวชาญเรื่องแฟชั่นเรื่องเสื้อเรื่องงานศิลปะที่แบบอยู่บนเสื้อนะฮะและวันนี้คำใบ้ของเขาครับเขาอยู่บนตัวผมแล้วเพราะผมใส่เสื้อตัวนี้ทุกวันครับเวอร์มิเลียนแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโอ๊ตสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่อยู่บนตัวพี่เลยเหรอคุณอยู่บนตัวผมทุกวันทุกคืนก่อนนอนก็คือต้องมีโอบอยู่กับตัวเราให้แนบชิดไปทั้งหมดครับผมถึงจะหลับได้สบายครับนี่ครับน้องโอมนั่นเองสวัสดีครับผมโอมมิกินะครับผมไม่แล้ววันนี้กูเพิ่งดู Twitter อ่ะว่าแล้วมีคนเข้าใจผิดว่าแบบโอบนิธิอ่ะคือชื่อเล่นว่าโอบหรือชื่อจริงว่านิธิอ๋อใช่คนเข้าใจผิดส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วชื่อโอบชื่อจริงชื่อโอมนิธิอ๋อเป็นโอบนิธิเวลาแนะนำตัวก็จะแนะนำอย่างนั้นก็เป็นโอบนิธิใช่โอบนิธินะใช่ครับใช่ครับโอบเคยทำผ้ามัดย้อมมาก่อนไหมไม่เคยครับเคยมีความคิดว่าอยากจะทำแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำจริงๆเหรอใช่แต่วันนี้ก็ความฝันเป็นจริงนะได้ได้ลองแบบอะไรใหม่ๆนอกจากมัดนอกจากมัดย้อมแล้วเราเคยมัดอะไรอย่างอื่นไหมมัดอะไรดีไม่รู้ใส่ไม่ถูกก็แล้วกันอุปกรณ์นะโอบวันนี้ที่เราทำผ้ามัดย้อมนะคือผมได้ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาแล้วว่าการจะทำผ้ามัดย้อมมึงไปศึกษาเองอินเทอร์เน็ตเขียนงี้เลยนะไม่ช่วยเลยเหรอไม่ช่วยเราต้องมีเชือกก่อนครับเราต้องมีเสื้อนี่สำคัญมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับที่ทำสีก็จะมีข้างในจะเป็นไม้ฝางถ้าไม้ฝางต้องไม้ฝางก็ต้องข้ามไม่ก็อ้อมไปเพราะไม้ฝางอยู่นะครับส่วนอันนี้คือสารส้มครับสารส้มก็นอกจากใช้ดับกลิ่นจั๊กนะฮะก็เราก็จะมาใช้ในการย้อมสีได้ด้วยครับผมเพื่อทำให้เกิดสีแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญมากๆอย่างนึงก็คือแก๊สหุงต้มนะฮะครับผมแก๊สหุงต้มแล้วก็หม้อครับคุณเคยกับหม้อไหมฮะไม่ครับผมเนาะใช่ครับตอบเร็วมากเลยนะครับกลัวมันจะพาไปสู่อะไรที่ไม่ดีเหรอใช่ครับเพราะผมไม่เคยหม้อหรืออะไรอย่างนี้อ๋อเหรอใช่อันนี้เป็นหม้อสำหรับต้มน้ำใช่หม้อเราต้องเอามาใหญ่นิดนึงใหญ่ไปต้องใส่เข้าไปใส่เสื้อเข้าไปได้ครับผมอ่ะแต่ว่าคือถ้ามาทำผ้ามัดย้อมมันง่ายไปโอบยังไงพี่คือทีมงานเนี่ยได้บีฟมาบอกผมว่าเราจะมีกติกาพิเศษครับนั่นก็คือว่าเราจะใช้ได้แค่ครึ่งหนึ่งของกันและกันครึ่งหนึ่งของกันและกันคุณจะเป็นครึ่งหนึ่งของผมผมเป็นครึ่งหนึ่งเราเป็นของกันและกันเหรอพี่เราจะเติมเต็มกันเราจะใช้แค่มือเดียวคนละมือคนละมือส่วนอีกมือนึงต้องเก็บไว้เอาไว้ทำอะไรครับอีกมือนึงอีกมือนึงเรากุมกันไว้เบาๆฮะเราทำอะไรแบบคนปกติก็คือเราตัวติดกันนั่นแหละแล้วก็ใช้ได้แค่คนละมือในการทำผ้ามัดย้อมครั้งนี้งั้นผมขออยู่มือซ้ายเฮ้ยจริงไหมเนี่ยใช่คุณถนัดซ้ายเหรอเปล่าถนัดขวาอ๋อมึงจะทำน้อยคือมึงจะทำน้อยนั่นแหละใช่โอเคได้เราเริ่มกันเลยไหมขั้นตอนแรกเอาตัวติดกันผมให้คุณเลือก2แบบยังไงครับแบบแรกคือตัวติดกันแบบนาบทั้งตัวด้านหน้าชนกันทุกส่วนชนกันครับนี่คือแบบแรกแบบที่2คุณหันหลังผมนาบทั้งตัวด้านหลังเข้าไปแล้วก็ใช้คนละมือแล้วก็อยู่แบบที่3คือปกติเอาด้านข้างอยู่อย่างนี้ดีกว่าเนอะมานี่ครับ EP ที่6เราวันนี้เราจะมาทำผ้ามัดย้อมกันครับก่อนอื่นเราต้องมีผ้าก่อนนี่เป็นผ้าขาวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักพักเราต้องจับจีบจับจีบจับจีบคุ้นเคยกันจับจีบไหมฮะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ครับเพราะส่วนใหญ่มีแต่คนมาจีบครับโอ้ยจับจีบก็คือเดี๋ยวถ้าเราทำผ้านี้อาจจะเสียเดี๋ยวลองฝึกทำกับตัวโอ๊คโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงเนี้ยจีบไม่ได้ไม่ได้เหรอจีบไม่ได้นี่ไงได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือมัดยังไงอ่ะพี่จับไอ้นี่มาก่อนเดี๋ยวต้องมัดแนวนี้ป่ะหมายถึงว่าอย่างเงี้ยได้ทุกแนวเหรอปกติคุณถนัดแนวไหนแนวนั่งคืออะไรวะเดี๋ยวนี่เหรอแนวนี้ก่อนแนวนี้มัดเลยไหมอ่ะ
โอ้ยมือซ้ายมึงชิวเลยนะขวาล้วนเลยนะเลยต่อทบหนึ่งอีกทบหนึ่งนี่แน่นป่าววะแน่นแหละมันดูไม่แน่นเลยอ่ะไม่แน่นหรอเฮ้ยเครียดมากเลยอ่ะทำไมมันเครียดขนาดนี้วะเห็นแล้วนะมันก็ดูไม่แน่นอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรมันคือศิลปะเออใช่เดี๋ยวมันออกมาสวยเชื่อกูดิอันนี้เอาฝั่งไหนพี่เออไปแถวฝั่งทนก็ได้ไกลบ้านนั่งไกลไปปกติมึงเวลามึงคิดลายแบบที่จะทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับไอเดียคือมาจากไหนอ่ะส่วนใหญ่ละส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งที่เราต้องแบบเราไปเจออะไรมาแล้วเราอยากให้มันไปอยู่บนลายเสื้อเราจะคิดขึ้นมาก่อนพี่แต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็จะมีคนคอยดีไซน์ให้มันเกิดขึ้นจริงคือท้อละไม่ต้องอะไรนี่ก็คือเราจะบอกสิ่งที่เราต้องการไปใช่แล้วก็จะมีคนดีไซน์ให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาเลือกแบบดีว่ามันแบบใช่ไม่ใช่จริงว่าถ้าสมมติว่าเรามัดไว้อย่างเงี้ยแล้วมึงกับกูเดินไปเข้าห้องน้ำกูไม่บ้านเอาไปทิ้งจริงจริงคงไม่ใช่แล้วตอนเนี้ยว่าน่าจะได้แล้วปะพอแล้วมั้งได้แล้วพี่โอเคเรามัดผ้าเสร็จแล้วครับสุดยอดเยี่ยมยอดมากครับเราต้องจับใช่แล้วก็ต้องแบบเหมือนประสบความสำเร็จยังไงตอนนี้เราต้มน้ำฮะเพื่อที่เราจะใส่สีลงไปในน้ำแล้วก็เอาผ้าอันย้อมที่เราทำเนี่ยลงไปในน้ำเพื่อให้สีมันซึมเข้าไปมันเปิดก่อนเออเปิดหม้อปกติแล้วคุณมีความคุ้นเคยกับการเปิดหม้อปะไม่มีครับนะใช่ครับเราจะใส่สีลงไปนะอันดับแรกก็คืออ่ะอันนี้คือถุงไม้เลยนะไม้ฝางไม้ฝางคือไม้ฝางทำไงต้องข้ามใช่ฮะเขาบอกว่ามันจะให้สีประมาณแบบสีชมพูแบบชมพูเข้มปะงั้นใส่ลงไปมันเป็นแนวชมพูชมพูอุ้ยดูโดนกันอ่ะอุ้ยใส่ไปถ้าสมมติว่าพี่อยากได้สีแบบให้มันออกแบบส้มส้มโอรสโอรสหน่อยเนี่ยต้องใส่ไหนอ่ะไปไหนนี่อยู่นี่นี่ซึ่งเป็นใช้แล้วด้วยใช่ครับเป็นสารส้มที่ส่งตรงมาจากบ้านของ บ้านของท็อปแท็บ ไปเก็บมาใส่ไปนะใส่ไปเลยครับตุ่มเฮ้ทีนี้เราก็รอให้สีมันออกนะฮะพอสีมันออกเราค่อยใส่ผ้าลงไปเฮ้ยเนี่ยมันสีมันแบบมีความชมพูชมพูปะนิดนึงปิดฝาปิดฝาอย่างเวอร์มิลเลียนเสื้อผ้าที่ทำในแนวคิดเริ่มต้นมันเกิดมาจากอะไรฮะมันเกิดจากการที่เราเป็นคนชื่นชอบเสื้อผ้าสไตล์โอเวอร์ไซส์อยู่แล้วแล้วทีนี้คือเราก็แบบเสื้อผ้าแบรนด์บางแบรนด์มันค่อนข้างแพงไปอะพี่ทีนี้เราก็เลยแบบทำเป็นของตัวเองดีกว่าแล้วก็ได้ใส่ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ได้ขายด้วยแล้วชื่อเวอร์มิลเลียนเนี่ยเวอร์มิลเลียนแปลว่าสีแสบครับเฮ้ยนี่จริงไหมเนี่ยจริงเป็นสีเฉดหนึ่งของสีแดงเป็นสีแสบนี่เพิ่งรู้จริงใช่จะทำกับใครบ้างฮะท็อปแท็บทำกับพี่ท็อปครับแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่คิวเป็นรุ่นพี่พี่ท็อปอ๋อเออดีจริงๆต้องบอกก่อนตั้งแต่ทำรายการพี่เต๋อน้องเขามาเนี่ยนะกี่พีละหกละครับผมไม่เคยคุยกับน้องใกล้ขนาดนี้มาก่อนใช่จริงใกล้มากเหมือนกันมันใกล้อ่ะมันแบบวันวันวันไหวเลยเหรอเออนิดหน่อยหน่อยเนาะได้ยังเหรอเฮ้ยชมพูเฉยเลยชมพูเฉยเลยมั้งเฮ้ยจริงด้วยเอาเลยไหมอ่ะเอาเสื้อลงไปเลยปะได้จะรอไม่รอก็คืออยู่ตรงนี้แหละไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วเอาเสื้อโอเคอะให้ปิดนะโอเคโหร้อนมากเลยร้อนมากเลยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะออกมาดูดีไหมเราต้องรอนานแค่ไหนนะคุณประมาณ30นาทีครับผม30นาทีแล้วก็งั้นระหว่างนี้เราก็ไปพักผ่อนหย่อนใจตามสไตล์เรานะได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันทีตอนที่ผ้าตากเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วดีกว่าได้เลยไปจะไปหามุมกันไปหามุมแบบเงียบสงบเนี่ยแล้วพี่ยงก็จะทักว่ามึงเป็นอะไรกัน2คนมายืนเกาะติดโอ้ครับเอาเปล่าโอเคไปไม่ได้
าเชื่อสวยมากครับนี่บอกแล้วมันเป็นงานศิลปะนี่โชว์ซิโชว์ดิเอ้ยออกมาดีมากอ่ะใครๆต้องอยากได้เสื้อของเราจริงนี่สวยมากผมว่าสีมันโอเคมาจากน้ำพักน้ำแรงของเรา2คนนะเสื้อตัวนี้เพราะแดดดีใครอยากลองก็เอาวิธีของเราเนี่ยไปใช้ดูเออจริงๆทำที่บ้านได้เลยนะใช่ง่ายๆก็อันดับแรกก็คือนัดคุณพ่อคุณแม่หรือน้องหรือใครก็ได้มาตัวติดกันแบบนี้ครับผมแล้วก็เอามือคนละข้างนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องตัวติดกันได้ใช่แล้วเขาทำมือคนเดียวก็ได้แต่จริงๆก็สนุกดีนะสนุกสนานสามัคคีอ่ะเสื้อตัวนี้นะครับเราจะแจกครับเราจะแจกให้กับแฟนๆรายการพี่เต๋อและน้องๆเขาที่ดูอยู่ครับกติกานี่ง่ายมากครับกติกาคือคุณจะต้องกดไลค์คลิปนี้ก่อนนะครับครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ใน Facebook นะครับอย่าลืมตั้งเป็น Public ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับพร้อมทั้งบอกเหตุผลมาว่าทำไมเสื้อตัวนี้ที่สวยที่สุดในโลกรองจากเวอร์มิเลียนนี้ ถึงต้องเป็นของคุณใช่แล้วครับอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยแฮชแท็กคือพี่เต๋อน้องโอบและเสื้อมัดย้อมของเขาครับผมพี่เต๋อน้องโอบและเสื้อมัดย้อมของเขานะครับครับผมเหตุผลที่โดนใจคณะกรรมการซึ่งคือผมเนี่ยมากที่สุดเนี่ยผมก็จะมอบเสื้อตัวนี้ให้ไปเลยเย้นี่มีตัวเดียวในโลกนะจากคนเดียวสองคนดูดิยากมากนะจะทำให้สวยขนาดนี้เราไม่ได้เก่งหรอกพี่เราแค่ฟุกเฮ้ยทำไมคุณพูดแบบนี้เนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าเราฟุกจริงๆเราเก่งมันคืองานศิลปะไงเราเก่งมากเออเราเก่งอ่ะก่อนจะไปน้องโอฝากผลงานสักทีนึงครับผมครับผมก็ฝากด้วยนะครับมีซีเรื่องเคว้งนะครับ The Standard นะครับออนทาง Netflix นะครับผมแล้วก็มีละครจิตสังหารออนปีหน้านะครับผมฝากติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเล่นกิจกรรมนี้กันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการพี่เต๋อและน้องๆของเขาด้วยเย้เฮ้ยคุณเป็นแขกรับเชิญคนแรกๆที่ฝากชมรายการของผมให้อ้าวแน่นอนผมทำกันบ้านมาดีโอ้คุณเป็นน้องที่น่ารักมากใช่ไม่ผิดแล้วที่เป็น You are my everythingก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็มาร่วมสนุกเอาเสื้อกันไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องโอบมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสวัสดีครับขอบคุณมากครับเย้ใช่